ับ14 15จะดูจาก passage อันนี้ก็จะพูดถึง erosion สำหรับ erosion เนี่ยก็คือเป็นการถล่มแล้วกันของหินหรือว่าของดินก็ได้เพราะว่ามันมี gravity เนี่ยดึงลงมาหรือบางทีเนี่ยอาจจะมีลมพัดแรงหรือว่าบางทีโดนน้ำซ้อหรือโดน glacier ก็คือโดนภูเขาน้ำแข็งเนี่ยชนทำให้เกิดการถล่มออกมาลงมาแล้วก็เขาก็จะพูดถึงแต่ละแบบเช่นบอกว่า rock slide คือหินถล่มเนี่ยมันก็เกิดจาก gravitational pull คือเกิดจากการดึงลงมาของ gravityหรือว่าถ้าเป็น erosion caused by water อันนี้คือเป็นน้ำซัดเซาะกัดเซาะทำให้เกิดเป็น erosion แล้วก็ทีนี้เขาบอกว่าสำหรับ erosion ของน้ำเนี่ยเวลาน้ำมันกัดเซาะพวกหินพวกดินอะไรเงี้ยมันก็จะเอา sediment คือเอาพวกแร่ธาตุอะไรเงี้ยไปด้วยกับมันแล้วก็สำหรับ winds คือสำหรับลมเนี่ยมันก็จะดึงเวลาลมพัดเนี่ยมันก็จะเอาไอ้พวกอะไรอะพวกดินพวกอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เมล็ดพันธุ์อะไรเงี้ยด้วยไปอีกที่นึงเลยใช่ไหมคือลมมันพัดไปไหนมันก็ไปด้วยอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ไปทำให้พวก natural resources ก็คือพวก sediment เนี้ยไปโตที่อื่นไปอยู่ที่อื่นทีนี้คำถามข้อนี้ถามว่าอันไหนที่เป็น agents of erosion would have a dramatic effect on the contour of the hillside คืออันไหนที่เป็น type ของ erosion ที่น่าจะมี effect มากที่สุดถ้าพูดถึงว่ามันอยู่ใน area ที่เป็นภูเขาอันดับแรกก่อนเลยคือภูเขาเนี่ยมันต้องมีอะไรมี wind แน่นอนเพราะฉะนั้น wind เนี่ยใช่ gravity หรือว่าแรงดึงดูดใช่ป่ะต้องใช่เหมือนกันแล้วก็ภูเขามีอะไรภูเขาเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำเพราะฉะนั้นอันนี้ใช่หมดเลยก็ต้องตอบเป็น3